เอ็ดดี้ฮาวกุนซือนิวคาสเซิลรู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าลูกทีมได้รับความไม่ยุติธรรมนะครับเอ็ดดี้ฮาวโอดโอยครับเชลเลอร์มอบจุดโทษให้ลิเวอร์พูลแบบน่าช้ำใจมากล่าสุดเอ็ดดี้ฮาวกุนซือนิวคาสเซิลครับรู้สึกว่าทีมของเขาไม่ได้รับความยุติธรรมพอในเกมบุกแพ้ลิเวอร์พูล4-2เพราะแอนโทนีเชลเลอร์ผู้ตัดสินชี้ขาดให้จุดโทษแรกแก่คู่แข่งอย่างเบาบางเกินแถมจุดโทษที่2ถึงขั้นไม่ควรเป่าแม้ว่าครึ่งแรกครับจบแบบไม่มีสกอร์ครับแต่ครึ่งหลังรัวยิงกัน6ลูกเลยส่วนประเด็นอยู่ที่ลูกปิดกล่องของลิเวอร์พูลครับในนาทีที่84แหละซึ่งโจต้าหลุดเข้าไปในเขตโทษและแตะหลบอาร์ตินดูฟราฟก้าแล้วเรียกฟาวล์ได้จุดโทษแล้วให้บังโมเนี่ยสังหารแก้ตัวมาฟังสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวได้พูดนะครับบอกว่าเป็นเกมที่เต็มไปด้วยแอคชั่นและมีหลายอย่างเกิดขึ้นเพียบเราผิดหวังกับเกมรับของตัวเองแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลไม่ควรได้จุดโทษลูกที่2และเป็นเราที่ควรได้จังหวะลองสตาร์ฟโดนเอนโดฟาวผู้ตัดสินไม่ควรให้จุดโทษลูกที่2เพราะดูบราฟก้าดึงมือหลบแล้วแถมโจต้ายังก้าวต่ออีก 2-3 สเต็ปก่อนทิ้งตัวล้มเกมนี้ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมแม้แต่จุดโทษแรกการสัมผัสมันก็เบาบางมากยังไงก็ตามลูกทีมทุ่มเททุกอย่างแล้วผมเชื่อมั่นในคุณภาพของพวกเขาและในอนาคตเราจะได้เห็นผลกันในครั้งที่เราต้องการสิ่งสำคัญที่สุดคือเรายังกำลังสู้ต่อภายใต้ผู้เล่นที่ขาดหายไปหลายคนและโปรแกรมยากที่มาติดกันในเดือนธันวาคมทางตัวของดูบราฟก้าครับที่มีส่วนร่วมกับสถานการณ์นี้โดยตรงถูกถามถึงความคิดเห็นเหมือนกันเขาบอกว่าผมไม่ได้พยายามใช้แขนรวบโจต้าผมไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผู้ตัดสินแต่สุดท้ายมันก็เป็นจุดโทษไปแล้วพูดอะไรก็ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ดูบราฟก้าได้พูดทิ้งท้ายนะครับแล้วก็ทางด้านของเอ็ดดี้ฮาวก็รู้สึกผิดหวังกับแอนโทนีเทเลอร์ที่มอบจุดโทษให้กับลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหมันไม่สมควรจะเป็นจุดโทษมันเบาบางเกินไปและไม่สมควรที่จะเป่าให้แบบนั้นนะครับโอ้ก็โดนไปเยอะเหมือนกันก็ต้องมาตามนะครับว่าสถานการณ์นี้มันกังขาหลายๆคนนะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม